ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยครับน้ำดองแซลมอนก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและขั้นตอนต่อไปก็คือการนำเนื้อแซลมอนมาดองจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับได้ปลามาเดี๋ยวเราจะเอาปลามาหั่นเป็นชิ้นเราจะแล่ติ๊ดติ๊ดติ๊ดแต่เราผ่าครึ่งก่อนเดี๋ยวจะเลี้ยงใส่ตรงนี้เชื่อไหมขนาดน้ำดองมันอยู่ตรงนู้นนะผมยังได้กลิ่นสับปะรดจนถึงตรงเนี้ยเนาะสุดยอดมากนะฮะแล้วอันนี้เรามีมะนาวเหลืองหรือเลมอนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ลอยหน้าเขานิดหน่อยคือมันเหมือนเสริมกันอ่ะกลิ่นสับปะรดกับตัวผิวเลมอนเนี่ยมันยิ่งสดชื่นยิ่งขึ้นนะฮะแม่เนื้อแซลมอนวันนี้นี่ชิ้นใหญ่จัดเต็มจริงๆครับคือความจริงชิ้นตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยสวยแต่บอกเลยว่าสำหรับเรามันอร่อยมากเพราะมันแบบมันเยอะติดพุงประมาณนี้อันนี้แล้วแต่ความชอบหั่นนะหั่นบางแล้วแต่ชอบเลยมีคำถามนะฮะถ้าสมมติว่าผมเนี่ยไม่กินแซลมอนน้ำเนี่ยใช้กับกุ้งได้ไหมโอ้โหโอ้โหคืออะไรครับไม่มีปัญหาหรอกค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันเผ็ดคุณก็ใส่พริกลงไปด้วยก็ได้พริกขี้หนูบุบๆใส่เข้าไปตอนต้มเมื่อกี้ตอนดองตอนนี้เลยกระเทียมพริกขี้หนูอะไรเงี้ยอ๋อมันก็จะออกไทยๆยิ่งขึ้นนะใช่ค่ะถ้าคุณอยากจะให้มันเป็นแบบไทยๆหน่อยคุณก็สามารถทำแบบนั้นได้อันนี้คือข้อดีเลยนะพอเราทำกินเองที่บ้านนี่แซลมอนหนึ่งคือเราเลือกชิ้นได้เราเลือกลายได้แล้วเราหั่นชิ้นหนาได้แบบหนังใจอ่ะเราจะชอบหั่นแซลมอนหนาหน่อยอันนี้ในส่วนตัวเราเองเลยนะเรารู้สึกว่าเวลาเขาหนาหน่อยมันอร่อยจังเลยอ่ะมันฉ่ำใช่ไหมฮะคือรู้สึกเวลามันบางมากๆอ่ะมันกินคำหนึ่งแล้วเหมือนไม่เต็มเป็นไหมถึงไม่ค่อยเป็นแฟนแต่ก็พอเข้าใจพอเข้าใจไม่ได้เป็นแฟนแต่พอเข้าใจใช่เอาอีกไหมหรือพอแล้วผมว่าสวยแล้วเนาะใช่เดี๋ยววางนี้โอเคนะงั้นเดี๋ยวเราราดน้ำเลยจากนั้นก็นำน้ำดองที่เราปรุงเสร็จแล้วนั้นราดบนเนื้อแซลมอนให้ท่วมเลยครับพอเป็นสีนี้นะสวยนะปกตินี่คือจะเป็นดองซีอิ๊วดองอะไรก็จะดูคล้ำๆดำๆนะใช่พอนี้ยิ่งดูน่ากินดูสดขึ้นนะฮะก็ท่วมไม่ท่วมแล้วแต่จิตศรัทธาเลยถ้ากลัวว่ามันจะแบบไปได้ไม่หมดใช่ไหมคุณก็กระจายตัวเขาหน่อยแบบนี้เขาก็จะน้ำดองก็จะซึมไปได้มากขึ้นเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆคุณก็ใส่มะนาวปิดหน้าแบบนี้แล้วคุณก็ดองเขาไว้ห่อฟิล์มถนอมอาหารอ๋อต้องใส่ขึงฟิล์มด้วยความเขาเป็นของดิบแนะนำให้เข้าตู้เย็นนะคะแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานเรามีเวลาจำกัดเราครึ่งชั่วโมงพอฟรีซไหมฟรีซได้ฟรีสก็ได้ถ้าเราแบบเป็นเกร็ดน้ำแข็งเลยนะเรามีเวลาเท่านี้แบบจำกัดมากอ่ะแค่ฟรีสก่อนเลยอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าครับค่ะสูตรนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะเด็ดมากๆถึงแม้คุณผู้ชมจะไม่เอาไปใช้กับแซลมอนดองของเราแต่เก็บไว้ใช้กับเมนูอื่นๆก็แซ่บอยู่นะฮะอยากให้จดแล้วก็ทำตามกันเลยดีกว่านะครับอ่ะคุณอธิบายคร่าวๆไหมฮะว่าจะต้องรสชาติอะไรโดดเด่นนั่นสูตรของเราโอ้โหแน่นอนสำหรับบ้านเราถ้าเกิดจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอะทุกครั้งย่าจะบอกว่าพริกขี้หนูสวนนะกลิ่นเขาคือจะเอกลักษณ์กว่าหรือยังไงเขาจะเผ็ดกว่าเผ็ดแบบเผ็ดเลยเออแล้วก็แน่นอนมันก็ต้องเผ็ดแหละน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะใส่ลงไปจากนั้นก็จะใส่กระเทียมถ้าย่าทำก็จะเป็นกระเทียมไทยกว่าจะปอกหมดก็เหนื่อยอยู่แต่ก็ไม่น่าหรอกเขาถึงต้องทำคนเดียวรากผักชีโจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเราเราจะปั่นพวกนี้เข้าด้วยกันก่อนน้ำต้มสุกนะคะอันนี้ใส่ลงไปเพื่อให้ปั่นง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าทำกับย่าก็ต้องโขลกเองเกลือป่นเกลือจำเป็นจริงๆค่ะต้องตัดรสหน่อยนะแล้วเราก็จะปิดฝาก่อนจากนั้นก็ปั่นส่วนผสมให้พอละเอียดแล้วก็ปิดเครื่องเพื่อปรุงรสครับแล้วครับเราได้ส่วนผสมที่เป็นพริกกระเทียมหอมมากดูน้ำต้มสุกละเราจะมาปรุงรสแล้วเราก็ใส่ผักชีทีหลังอ่ะปรุงรสนะฮะแน่นอนเลยนะครับต้องมีความหวานนิดนึงนะจะได้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราใช้มิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับผมปกติเนี่ยคุณบอกว่าคุณใช้น้ำตาลใส่เข้าไปในสูตรสมมตินะ1 ช้อนโต๊ะอ่ะถ้าเป็นอันนี้มิตรผลไลชูการ์คุณใช้ครึ่งช้อนแต่หวานเท่าเดิมใส่มาเลยโอเคนะครับน้ำตาลมิตรผลไลชูการ์ครับน้ำปลาค่ะจะสังเกตว่าสัดส่วนน้ำปลาไม่ได้เยอะมากเพราะเมื่อกี้เรามีเกลือไปแล้วการที่เราใส่น้ำปลาให้เค็มตามต้องการโดยที่ไม่มีเกลือเลยอ่ะมันจะคาวกลิ่นมันจะแรงไปอันนี้เป็นน้ำมะนาวนะคะและสุดท้ายค่ะวันนี้พระเอกของเราคือผักชี
1คือเพิ่มความหอม2คือเพิ่มเนื้อเพิ่มปริมาณถูกไหมแล้วก็สีจะเขียวสวยงามโอ้ดูสีเข้ามาเลยนะโอเคมาแล้วพร้อมจากนั้นเราก็จะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดอเนกประสงค์เอาไว้จิ้มอะไรก็อร่อยแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาจัดแซลมอนของเราลงจานดีกว่ามีคนทำไหมคุณเคยเห็นไหมผมยังไม่เคยเจอนะสับปะรดอ่ะยังไม่เคยเห็นเลยนะใช่ไหมฮะพูดจริงยังไงฝากลองทำนะแล้วก็ให้เครดิตเราสูตรจากรายการฟู้ดไฟโตอะไรประมาณนี้จะเชื่อว่าแบบเชื่อว่าอร่อยวันนี้เรามีเมนูต้มเค็มปลาทูจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำตามด้วยซีอิ๊วดำปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือป่นไทยและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันจากนั้นปิดไฟเตรียมไว้เรียงอ้อยหั่นเป็นท่อนลงในภาชนะตามด้วยขิงแก่หั่นแว่นและปลาทูสดใส่น้ำต้มเค็มที่เตรียมไว้ต้มโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วปิดไฟตักปลาทูต้มเค็มใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยและช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ